ดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับลงมาเฮ็ดงานคือเก่าหลังเลขออกมื้อนี้ต้องปั๊มกับข้อมีอีกมือนึงพี่น้องครับเอามาเบิ่งกันว่ามื้อนี้กินหยังนะครับแม่บ้านมาเตรียมหยังไว้ให้เนาะไปไปเบิ่งกันหานโยดจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหานโยดจักหน่อยข้าว2สีข้าวใหม่นี่ผัดข้าวใหม่บ่ได้ข้าวใหม่อาหารสมัยมากรุงเทพฯใหม่ๆครับผัดฟักทองใส่ไข่มาอยู่โรงงานครับซื้อมา2ถุงบ่ได้เฮ็ดเองครับก็มีขนมต้มเครื่องแป้งได้กระแสเลือดจังหน่อยครับหอมแซ่บแซ่บครับเจ้านี่ใส่มันแน่นนะครับแล้วก็ไข่เป็ดต้มสอก3หน่วยขาดบ่ได้ก็คือนี่ครับแจ่วแจ่วที่บ้านเฮ็ดเองครับอาหารเจ้าหวานน้ำมะซี่ผักครับมะละอาหารสมัยมากรุงเทพฯใหม่ๆครับผัดฟักทองใส่ไข่มาอยู่โรงงานครับซื้อมา2ถุงบ่ได้เฮ็ดเองครับก็จะมีขนมต้มเครื่องแป้งในกระแสเลือดจังหน่อยครับของแซ่บแซ่บครับเจ้านี่ใส่เพิ่นแน่นครับแล้วก็ไข่เป็ดต้มสอก3หน่วยขาดบ่ได้ก็คือนี่ครับแจ่วครับแจ่วที่บ้านเพิ่นเฮ็ดเองครับและอาหารเจ้าหวานน้ำมะซี่ผักครับมะละครับดูซีเล่ม1ยังอ่านไม่จบเลยปิดเล่ม2มาอีกแล้วคุณแม่ใช้งานน่าดูเลยคุณภรรยาเนี่ยอันนี้เล่ม2ครับย้อนเวลาขึ้นเป็นออกนะครับมีความเดิมตอนที่แล้วด้วยเอานี่เล่ม2เอามายัดไว้ก่อนครับยังไม่ว่ากันเล่มแรกกำลังอ่านกำลังติดอยู่จั่วหัวแล้วไม่รู้จะอ่านจบครบ24เล่มหรือเปล่า